กับ Breaking Now เวลา 14:00 น.กับธัญมัยค่ะปลัดกระทรวงการต่างประเทศแถลงแสดงความผิดหวังต่อมาตรการของ EU ขณะที่ EU ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การคว่ำบาตรการค้าและไม่มีผลกระทบต่อการเจรจา FTA ค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเชิญนายเคซุสมิเกลซานส์เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าหารือกรณี EU ออกแถลงการตัดความช่วยเหลือทั้งข้อตกลงและความร่วมมือกับประเทศไทยโดยรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการที่ EU ประกาศที่ไม่คำนึงถึงพัฒนาการประชาธิปไตยของไทยซึ่งทูต EU ก็ยืนยันว่าไม่ใช่การคว่ำบาตรการค้าการท่องเที่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA แต่อย่างใดค่ะกัปตันและลูกเรือเซวอลถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้ในข้อหาประมาทจนเจตนาโดยทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดนะคะเสียชีวิตและก็โทษสูงสุดก็ถึงขั้นประหารชีวิตค่ะกัปตันอีจุนซุกและลูกเรือ14คนของเรือโดยสารเซวอลของเกาหลีใต้ที่อับปางลงเมื่อวันที่16เมษายนถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้ในสภาพสวมกุญแจมือเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าละเลยและล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยชีวิตผู้โดยสารโดยในคดีนี้กัปตันและลูกเรืออีก3คนถูกตั้งข้อหาประมาทโดยเจตนาจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ไม่ได้ประหารชีวิตนักโทษมาตั้งแต่ปี2540ค่ะขณะที่การค้นหาในวันนี้ทีมนักประดาน้ำได้พบศพเหยื่อเพศหญิงเพิ่มอีก1ศพทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น293คนและสูญหายอีก11คนค่ะพบกับ Breaking Now ช่วงต่อไปในเวลา15 นาฬิกาค่ะ